สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็มาอยู่กับทีมงานของวันเลิฟกันอีกแล้วกับชุดก่อสร้างของเรานะครับวันนี้เราก็นี่มาที่เดิมเลยครับขุดบ่อหลุมใหญ่นะครับนี่เราก็เดี๋ยวจะมารีวิวกับวัตถุต่างๆที่เราจะเอามาเข้าในงานของเราเลยนะครับเราไปชมคันแรกกันเลยคันนี้ก็จะเป็นเจ้าแมคโครอันนี้ก็จะเป็นมาโครนะครับของแคทนะครับนี่ก็จะเป็นนี่คันเล็กนะครับก็จะขโมยตัดได้ปึ๊บตัดได้นะครับเราจะสามารถยกได้นะครับนี่ยังไงครับในโครงเราแล้วก็คันที่สองก็จะเป็นรถตักนะครับรถตักเออนี่ว้าวดูสิโอ้รถตักเขาสวยมากยกได้ด้วยยกผ่านได้ด้วยนะครับนี่ง่ายดูข้างหน้าดูข้างหลังครับว้าววิ่งได้ปึ๊บนี่คันนี้ก็จะเป็นรถเจาะนะครับก็จะมีรถเจาะมาอีกคันนึงก็จะเป็นรถเจาะแบบนี้สามารถขุดเจาะได้นะครับนี่ดูสิโอ้มีดำเจาะด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่มีฐานรถปุ๊บมีวิ่งได้นะครับต่อมาก็จะเป็นรถยกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับคันนี้ก็จะเป็นรถยกสามารถยกงาได้นะครับนี่ยกงาได้ไหมครับสามารถยกขึ้นยกลงได้ปุ๊บปุ๊บนะครับโอ้ดูสิเธอช่างสวยจังเลยโอ้คันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นรถตักนะครับนี่เห็นไหมว้าวตอนนี้คันนี้ล้อยางใหญ่มากเลยนะครับสามารถยกได้ตักได้เลยนะครับเป็นไงครับโอ้ดูสิว่านี่คันนี้ก็จะมาต่อเลยนะครับก็จะเป็นรถเกตนะครับรถเกตผ่านสามเหลี่ยมนะฮะผ่านสามเหลี่ยมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยกตักยกเกตได้วิ่งได้อะไรได้หมดเลยครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีนี่รถบรรทุกของเราก็จะเป็นคันสีส้มอย่างสวยสดสวยเลยนะครับนี่บรรทุกคันนี้คันเล็กนะครับมันก็จะมีรถตักอีกคันนะรถตักอีกคันนึงโอ้สีสวยมากเลยมีกระไดทางขึ้นด้วยนะครับดูสิทั้งเรื่องฝากติดตามช่องด้วยนะครับกับวันท่องวันเลิฟแล้วก็มาดูผลงานได้ตลอดเลยนะครับ